วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหมอแลบตอบแล้วหลังสะพัดน้ำประปาปนเชื้อโควิดเพราะลองใช้เอทิเคทแล้วขึ้น2ขีดด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ทำให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลว่าเชื้อโควิดอาจจะอยู่ทุกที่รอบตัวแม้กระทั่งในน้ำประปาที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ทำให้ชาวเน็ตบางกลุ่มนำชุดตรวจเอทิเคตรวจน้ำประปาแล้วปรากฏว่าขึ้น2ขีดทำให้คนไม่กล้าใช้น้ำประปาเพราะคิดว่าเชื้อโควิดปนอยู่ในน้ำประปาล่าสุดเพจหมอแหลปแพนด้าของเทคนิคแพทย์ภาคภูมิเดชหัสดินนักเทคนิคแพทย์ที่ได้ออกมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้พร้อมเตือนประชาชนอีกว่าอย่าใช้งานชุดตรวจเอทิเคผิดประเภทซึ่งมันถูกออกแบบให้ตรวจกับสารคัดหลั่งในโพรงจมูกแล้วหยดตามด้วยบัฟเฟอร์ซึ่งเป็นน้ำใสๆที่เขาแถมมาในชุดตรวจและทุกชุดตรวจต้องมีแถมมาแต่ละยี่ห้อก็ห้ามใช้ข้ามกันไปมาเอาต่างยี่ห้อมาใช้แทนกันไม่ได้โดยตามประเทศมีการทดสอบการตรวจเอทิเคโดยเอาเครื่องดื่มตามท้องตลาดหลากหลายชนิดที่มีปริมาณเกลือและระดับ pH ต่างกันมาลองตรวจดูปรากฏว่าขึ้น2ขีดเขาเรียกว่าผลบวกลวงหรือผลบวกปลอมเพราะพวกเครื่องดื่มมันเปลี่ยนแปลง pH หรือหักล้างฤทธิ์ของสารละลายบัฟเฟอร์นอกจากนี้หมอแพนด้ายังได้อธิบายให้กระจ่างอีกด้วยว่าบัฟเฟอร์คือสารละลายที่ต้านทานการเปลี่ยนแปลงของ pH ประกอบด้วยกรดอ่อนหรือด่างร่วมกับเกลือชนิดนึงและสารประกอบอินทรีย์ขนาดเล็กที่เรียกว่าทรีซีนบัฟเฟอร์จะเป็นตัวสร้างสภาพแวดล้อมที่ป้องกันไม่ให้แอนติบอดีจับกันยกเว้นเชื้อโควิดเท่านั้นดังนั้นถ้าเราตรวจเอทีเคแล้วไม่ใช้น้ำยาบัฟเฟอร์ของผู้ผลิตไปเอาน้ำยาอย่างอื่นมาหยดแทนหรือทำให้บัฟเฟอร์มีการเปลี่ยนแปลงในทางใดทางหนึ่งการทำแบบนี้จะทำให้เกิดผลบวกปลอมได้เทคนิคแพทย์ภาคภูมิสรุปให้เข้าใจง่ายๆในตอนท้ายท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ